ผู้ชายคนนี้นะครับอาจจะเข้าไปลักขโมยไปตัดสายสื่อสารแล้วด้วยความที่ต้นไม้เนี่ยมันคือมันสูงแล้วใบมันค่อนข้างเยอะก็เลยแบบไม่เห็นว่ามีสายไฟแรงสูงอยู่นะครับคว้าหมับเข้าคุณผู้ชมสายไฟฟ้าแรงสูงดูดแล้วก็เสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยนะครับไปดูสภาพตอนที่คนไปเจอศพแล้วค้างอยู่บนต้นไม้สูงขนาดนี้นี่สูงที่เห็นคุณผู้ชมครับกี่เมตร10เมตรนะครับเนี่ยการจะเอาศพลงมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสภาพศพของผู้ชายคนนี้ยังไม่รู้เลยว่าชื่อเสียงอะไรบ้านอยู่ไหนกำลังตามหาตัวกันอยู่ร่างเนี่ยตอนที่ไปเจอนะพาดอยู่กับสายไฟมือกำสายสื่อสารเอาไว้แน่นเจ้าหน้าที่เนี่ยตัดกิ่งแล้วก็ต้องประสานที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าอ๋อสายไฟแรงสูงตัดกระแสไฟก่อนแล้วเนี่ยให้กู้ภัยเนี่ยปีนบันไดขึ้นไปเพื่อนำศพลงมาซึ่งจุดนี้อยู่ตรงบริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนในซอยวัดอ้อมใหญ่หมู่ที่4ตำบลอ้อมใหญ่ของอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสภาพศพน่ากลัวนะใช่ครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าพอตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะครับคนที่ไปเจอศพเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังเดินอยู่ทางด้านล่างบนพื้นถนนแล้วก็สังเกตเห็นเลือดหยดลงมาที่พื้นทางเท้าก็เลยเงยหน้ามองขึ้นไปครับพังงะเลยเพราะว่าศพของคนติดอยู่ด้านบนครั้งแรกเนี่ยก็ยังมองไม่ชัดเจนนะมันมีพวกกิ่งไม้ใบไม้บังอยู่ครับพอดูดีๆอ้าวนี่ร่างของคนนี่แล้วเป็นผู้ชายอายุประมาณ 25-35 ปีนะครับที่ข้อมือข้างขวาเนี่ยมีรอยถูกไฟช็อตเป็นรอยไหม้เลยแล้วคาดว่าติดอยู่ข้างบนเนี่ยไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงเลยนะครับตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะเป็นใครมาจากไหนถามแถวนั้นเป็นชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่าปรากฏไม่ใช่คนแถวนี้นะครับแล้วมันมีกระบะคันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นกระบะสีขาวแล้วหลังกระบะมีสายสื่อสารที่ถูกตัดเนี่ยกองอยู่หลังกระบะก็เลยคาดว่าผู้ชายคนนี้แหละขับกระบะคันนี้มาตัดสายสื่อสารเพราะว่ามือของผู้ตายยังกำสายสื่อสารเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นตามหาว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครก็เริ่มจากกระบะคันนี้แหละตรวจสอบเลขทะเบียนของกระบะนะครับคนครอบครองเจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้หญิงถามไปถามมาเจ้าของกระบะบอกว่าผู้ตายเป็นพ่อค้าขายผลไม้ที่ตลาดไทยแล้วรู้จักสนิทกันผู้ชายเนี่ยเขาก็เลยยืมรถกระบะอ้างว่าจะมาซื้อผลไม้ที่นครปฐมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เอามาซื้อผลไม้เนาะเอามาเนี่ยเอามาขนพวกสายสื่อสารที่ตัวเองแอบตัดแล้วก็น่าจะเอาไปขายต่อคุณผู้ชมครับครับหลังจากที่ได้ข้อมูลตรงนี้ตำรวจก็ทำงานต่อนะครับก็จะต้องดูว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมาขโมยบ่อยไหมพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมาบ่อยแค่ไหนเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับชำนาญในการเลือกเป้าหมายแต่วันนั้นเนี่ยพลาดไปคุณผู้ชมก็ดูสิต้นไม้ก็สูงแล้วใบมันก็แบบหนาใบมันเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะมองไม่เห็นว่ามีสายไฟแรงสูงเนี่ยพาดผ่านและก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจังหวะที่เหมือนลื่นอ่ะแล้วมือก็คว้าหมับใช่ไหมพอไปโดนสายไฟก็เลยโดนไฟแรงสูงช็อตเข้าอย่างจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อตรวจสอบประวัติตรวจสอบพื้นที่อื่นด้วยแหละว่าฝีมือของผู้ชายคนนี้เนี่ยทำมากี่ที่แล้วแต่นั่นแหละสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับครับแต่พวกนี้มันมีทองแดงใช่ไหมมีทองแดงเล็กๆวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้